สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนาฬิกา Nixon กันนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีคนเรียกร้องแล้วก็รีเควสต์กันมาเยอะมากเลยนะครับอยากให้ผมรีวิวดูนะฮะแต่เอาจริงๆเลยนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปมองเจ้าตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าหน้าตานาฬิกาเขาอะมันจะดูมีความฮิปฮอปนะฮะดูมีความแบบเป็นแร็ปเปอร์ดูแบบเฉพาะทางมากๆอะนะครับสีก็แบบทองๆใหญ่ๆด้วยหลายๆเรือนเนี่ยก็จะมีความแบบ outstanding โดดเด่นมากเลยคือเอาตามตรงนะมันก็ไม่ใช่สไตล์ของผมเท่าไหร่แหละแต่ด้วยความที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเห็นนะฮะซึ่งผมเองก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่านาฬิกา Nixon เนี่ยพอใช้งานจริงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะโอเคไหมนะฮะสุดท้ายเนี่ยพอเห็นทาง Shopee เขาลดราคามาค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เลยไปซื้อมาใช้งานดูจนได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวหลังจากที่ใช้งานมาได้พักหนึ่งใหญ่ๆละมีหลายๆอย่างที่อยากจะมาเล่ามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคือนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาในระบบดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าปัดของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดที่มีการเล่นดีเทลค่อนข้างจะแปลกประหลาดดีนะฮะเพราะว่าตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะมีการเล่นแผ่นเพลทสีทองบางแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็จะมีการเจาะเป็นช่องๆสำหรับช่องวันที่ช่องเวลาช่องวินาทีอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วมันก็มีช่องนึงที่ผมแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ทันสังเกตนะว่ามันมีช่องนี้ด้วยก็คือช่องด้านล่างที่มันไว้วัดอุณหภูมินะฮะคือเรือนนี้มันเป็นเทอร์โมมิเตอร์ด้วยนะครับวัดอุณหภูมิได้ว่าตอนนี้อากาศเท่าไหร่แล้วนะก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามันวัดกันตรงไหนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มันอยู่จุดไหนนะฮะซึ่งพอเราหมุนไปหมุนมานะฮะหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าตัวเลขมันไม่ได้อ่านง่ายเท่าไหร่นะครับมันก็อ่านค่อนข้างจะยากจริงแหละในการใช้งานในสภาพแสงปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาก็แก้ด้วยการให้ไฟที่มันค่อนข้างจะเท่มาตรงปุ่มซ้ายบนนะครับคือปุ่มซ้ายบนเนี่ยเป็นปุ่มเปิดไฟที่พอเรากดปั๊บเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้เลยนะฮะมันจะออกมาแดงๆสว่างวาบมากเลยซึ่งไฟของเขาเนี่ยต่อให้อยู่กลางแดดจ้าๆหรือว่าอยู่ในที่ที่แสงเยอะๆนะฮะมันก็ถือว่าสว่างมากเลยนะไม่เหมือนอย่าง G-Shock นะฮะอย่าง G-Shock บางเรือนเนี่ยกดไปปั๊บเนี่ยถ้าแสงรอบๆมันเยอะเกินไปจริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นไฟเท่าไหร่แต่เรือนเนี่ยค่อนข้างจะสว่างแล้วก็เด่นขึ้นมามากๆเลยซึ่งจังหวะที่มันไฟติดเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยขึ้นเยอะเลยนะฮะคือเดิมทีตอนที่มันไม่มีไฟเนี่ยมันอาจจะแอบดูมืดๆดูดำๆไปหน่อยนะพอมีไฟขึ้นมาปั๊บนี่ดูแบบสีทองสีแดงนี่เข้ากันสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวาบนเนี่ยมันเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับไทม์โซนได้นะฮะคือเรือนเนี่ยสามารถตั้งเวลาไทม์โซนได้2เวลาอย่างอันเนี้ยก็เป็น T2 ส่วนด้านล่างขวาเนี่ยก็เป็นปุ่มที่เอาไว้กดตั้งว่าเราจะดูอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าเป็นเซลเซียสนะครับอย่างตรงเนี้ยกดอีกทีนึงก็เป็นฟาเรนไฮต์นะฮะกดกลับอีกทีนึงก็เป็นเซลเซียสส่วนช่องด้านบนเนี่ยก็เป็นช่องวันที่นะครับมาดูฟังก์ชันของนาฬิกากันหน่อยนะฮะระหว่างที่ดูเนี่ยผมจะกดไฟให้ดูเรื่อยๆนะครับมันจะได้เห็นชัดๆนะฮะฟังก์ชันแรกก็คือ Alarm Clock นะครับเป็นนาฬิกาปลุกนะฮะแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงเนี่ยเป็น Stopwatch นะครับนาฬิกาจับเวลาอีกฟังก์ชันนึงเนี่ยก็เป็นเคาท์ดาวน์นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นเวลาปกติอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันเรื่องของการตั้งไทม์โซนหรือว่าดูเวลาเวอร์ไทม์อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสามารถปรับเวลาได้2ไทม์โซนเนี่ยก็โอเคแล้วล่ะเวลาใส่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็สามารถดูเวลาได้สะดวกดีนะฮะคือระบบการทำงานเนี่ยเอาจริงเรือนเนี้ยไม่ได้เป็นไฮไลท์อะไรหรอกมันก็คือนาฬิกาดิจิตอลทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่มันไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาแล้วก็ลักษณะของเคสของเขามากกว่านะฮะจากที่เราเห็นแหละมันเป็นนาฬิกาสีทองนะฮะแบบคือแบบทองอลามมากเลยทองทั้งตัวเรือนเลยนะครับซึ่งมันเป็นวัสดุแบบสแตนเลสสตีลนะฮะที่มีการเอาไปเคลือบทองมาโดยที่มันเป็นทองเฉดที่แบบเอาจริงๆนะผมว่ามันเป็นเฉดที่ดูดีกว่าที่ผมคิดมากๆนะฮะคือผมอะเห็นนาฬิกาสีทองมาเยอะมากละอย่างคาซิโอเนี่ยตัวดีเลยนะครับคาซิโอเนี่ยชอบเอาเหล็กชุบนะไปชุบสีทองมาซึ่งการที่มันเป็นทองแบบเหล็กชุบอะและเฉดมันออกแบบทองออกไปทางเหลืองๆอะมันอาจจะดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อะแต่ตัวเนี้ยทองมันจะแบบออกติดคอปเปอร์นิดๆอะเกือบจะเป็นโรสโกลด์อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกันเลยนะฮะผมว่าเฉดเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากเลยถ้าเกิดไปเทียบกับทองที่มันออกเหลืองๆอันนี้ดูมีราคามากกว่าเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมว่านิกซอนเขาทำได้ประทับใจผมมากนะฮะก็คือเรื่องของเหลี่ยมมุมการขัดเงาการลบมุมต่างๆมาเนี่ยผมอ่ะจะเป็นคนชอบนาฬิกาที่มันคมๆนะฮะเส้นสายชัดๆเหลี่ยมสันจัดๆอะไรแบบเนี้ยเรือนนี้ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็มีการปัดด้านมาคุณภาพเนี่ยโอเคมากเลยด้านขวาเนี่ยก็จะมีโลโก้ของทาง Nixon ตรงนี้นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคำว่า Nixon แบบนี้ฝาหลังก็เป็นฝาหลังเรียบๆธรรมดาเลยนะครับมีชื่อของแบรนด์เขาอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีชื่อรุ่นอยู่ก็คือ The Unit SS นะครับการกันน้ำของเรือนนี้จากสเปคนะฮะกันน้ำได้100เมตรเลยนะครับส่วนของสายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายที่คุณภาพโอเคเลยอ่ะมีการลบเหลี่ยมมุมมาค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยใช้ได้เลยอันนี้น่าจะเป็น Solid Stainless Steel ทั้งก้อนเลยนะครับไม่น่าจะเป็นเหล็กพับนะแต่มันจะมีจุดนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตก็คือเวลาเรางอสายมาเยอะๆอ่ะด้านในอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีที่แบบไม่ได้เคลือบทองมานะฮะคือมันเหมือนกับเขาเอาสายเนี่ยต่อกันก่อนอ่ะให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไปเคลือบทองทีหลังทำให้บางส่วนที่มันหลบอยู่ด้านมุมในแบบนี้มันจะติดสีเงินๆมานะฮะอันนี้ก็แอบมึนๆนิดนึงเหมือนกันนะที่แบบเอ๊ะทำไมมันไม่ทำมาให้ครบ 100% ครบทุกส่วนอะไรแบบนี้นะครับ
ก็เป็นจุดอย่างนึงที่อาจจะขัดใจนิดหน่อยนะแต่การใช้งานจริงเนี่ยมองไม่เห็นหรอกนะครับมันไม่ได้โค้งอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะแต่ก็พอมันหมุนเจอมันก็แบบเอ๊ะแปลกใจเท่านั้นเองนะฮะตัวบัคเคิลเนี่ยก็เป็นบัคเคิลที่ค่อนข้างจะหน้าตาแปลกประหลาดนิดนึงนะก็คือตรงข้อเนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นมากนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันยาวกว่าเยอะเลยนะครับเคสไซส์เนี่ยก็เป็นอย่างนึงเลยที่ผมเห็นครั้งแรกผมก็แอบถอยไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าวัดจริงๆนะ49มิลนะครับแต่อันเนี้ยมันคือการวัดจากไอ้ติ่งซ้ายติ่งขวาเนี่ยที่มันมีความยื่นออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวหน้าปัดที่มันเป็นทรงกลมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะมันก็เหลืออยู่ประมาณสัก44มิลกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง44มิลน่ะมันก็เป็นไซส์ที่ยังพอใส่ได้นะไม่เหมือนกับดีเซลนะอย่างดีเซลเนี่ยผมยอมแพ้จริงๆเลยนะครับมาแบบ50มิลจริงจังเลยอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับส่วนนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเอ็นลิงก์ของเค้าเนี่ยมันเป็นสายแบบสเตรทเอ็นแบบนี้นะฮะก็คือตัวปลายสายตัดมาตรงๆเลยมันไม่ได้เป็นลักที่แบบยื่นออกมาแล้วก็มีการโค้งออกมาอีกนะฮะทำให้เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะตัดออกมาตรงๆได้แบบนี้ซึ่งมันก็เลยทำให้ใส่ได้ง่ายกว่าความเป็นจริงเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งที่ลักทุลักของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะครับลักทุลักเนี่ยก็ซัดไปประมาณสัก56 57มิลเลยนะฮะคือปกติข้อมือผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือ14เซนเนี่ยลักทุลักประมาณสัก52เนี่ยกลางเละเทะแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันออกมาแล้วอ่ะมันก็ประมาณเนี้ยฮะคือด้วยความที่นาฬิกามันมีทรงความโอเวอร์ไซส์มีความที่แบบมันต้องใหญ่อ่ะมันต้องดูใหญ่มันต้องดูเทอะทะพอมันมาอยู่บนข้อมือผมอ่ะแล้วมันมากระสายแบบนี้ตัดประมาณตรงๆนะฮะมันก็ยังพอไปได้นะครับคือโอเคอ่ะดูมีความแบบฮิปฮอปดูมีความเป็นแรปเปอร์นะฮะแต่อย่างนึงที่อาจจะเป็นข้อจำกัดแล้วก็สำหรับคนที่ตัวเล็กๆแบบผมหรือว่าแบบข้อมือไม่ได้ใหญ่มากนะฮะมันจะมีส่วนของน้ำหนักที่มันค่อนข้างจะเยอะเลยคือแน่นอนแหละด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสสตีลตันๆทั้งก้อนแบบนี้นะฮะคือเอาจริงๆนะฮะแค่เราดูนะก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันหนักมากนะฮะวันไหนที่เราใส่เรือนี้นะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรถ่วงข้อมือเราอยู่ค่อนข้างจะแบบถ่วงจริงจังมากอะนะฮะแต่มันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนพาเนลไลน์อะคืออย่างพาเนลไลน์มันก็หนักอะนะครับฟีลลิ่งมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะคือบางคนก็จะชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตันๆเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงดีนะฮะแต่บางคนที่แบบมาสายใส่สวอชมาใส่จีช็อคเบาๆมาเนี่ยเจอเรือนี้อาจจะพังงะเหมือนกันนะครับก็ต้องลองไปเลือกกันดูนะแต่แน่นอนแหละว่าคนที่จะเลือกนาฬิกาสไตล์แบบนี้นะครับผมว่าก็ต้องมีความชอบในเรื่องของแบบอะไรที่มันโดดเด่นแล้วก็มีความแบบชัดเจนมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะคือจะมีหลายๆคนน่ะที่ชอบแอคเซสซอรีที่มันสีทองๆสีที่แบบจัดจ้านนะฮะอาจจะแต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปหรือว่ามีการคุมโทนการแต่งกายสีดำผสมทองผสมเงินอะไรแบบนี้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นแอคเซสซอรีหรือว่าเครื่องประดับชิ้นนึงนะครับที่ทำให้การแต่งกายของเราเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นนะฮะแน่นอนแหละมันคงไม่ได้จะเหมาะจะเป็นนาฬิกาที่เอาไว้ใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปแบบแคชชวลทั่วไปนะครับมันเหมาะจะเป็นแฟชั่นไอเทมที่เอาไว้บ่งบอกสไตล์ของเราแล้วก็เอาไว้แบบสื่อสารแทนเราอะว่าเราชอบอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าถามส่วนตัวผมนะฮะผมก็แอบคิดว่ามันเป็นนาฬิกาที่สวยนะถึงแม้ว่าไซส์มันอาจจะไม่ได้เข้ากับผมมากนะฮะแต่ว่าด้วยคู่สีแล้วก็มูดแอนโทนของมันอะมันดูเป็นนาฬิกาแพงแหละมันไม่ได้เป็นนาฬิกาที่ดูก้องแก๊งอะไรนะฮะดูแบบมีราคาวัสดุคุณภาพเนี่ยโอเคมากๆเลยใครที่ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะฮะจริงๆเรือนี้ที่ต่างประเทศก็แอบฮิตเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อมือคนต่างประเทศนะที่แบบฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใหญ่อะแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยขึ้นข้อได้ง่ายกว่านะครับในไทยเนี่ยก็ยังเห็นคนใส่เรือนี้อยู่บ้างนะฮะมันก็ดูเท่ดูแบบแปลกตาดีนะครับส่วนเรือนเนี้ยแนะนำเลยนะฮะสายเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเขานะครับเพราะว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเปลี่ยนสายดูบ้างเปลี่ยนสายจริงๆนะครับก็ลองไปไขน็อตตรงนี้ดูได้นะฮะมันจะมีน็อตข้างๆนี้ให้อยู่นะแล้วก็สามารถถอดสายออกมาแล้วก็เปลี่ยนดูได้นะครับซึ่งลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่24มิล นะครับก็คือเป็นสายแบบไซส์ประมาณพาเนลไลน์อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมไม่ค่อยมีสายแบบนั้นเยอะเท่าไหร่นะฮะผมก็จะมีสายแบบวินเทจสายที่แบบเอามาใช้กับพาเนลไลน์ซะเยอะเลยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวนี้มากนะครับยังไงก็เลยไม่ได้เอามาเปลี่ยนให้ดูกันนะฮะแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะไปทางสายยางสีดำอันนั้นเซฟสุดเลยนะครับสายอย่างอื่นนี่อย่าไปยุ่งเลยนะครับสายสีดำเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเดียวที่พอจะไปกับเรือนนี้รอดแล้วก็ทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาได้อยู่นะฮะสำหรับราคาของเรือนนี้นะครับก็อยู่ที่ 13,000 กว่าบาทนะฮะราคาป้ายนะครับแต่ว่าเวลาซื้อจริงนะอย่างใน Shopee เนี่ยมันก็จะมีส่วนลดแบบหลาย 10% เลยอ่ะสุดท้ายก็เหลืออยู่ประมาณสัก 8-9,000 อะไรแบบนี้นะครับยังไงเนี่ยผมอยากจะให้ไปลองก่อนในช็อปนะว่าขึ้นข้อปั๊บเนี่ยเราโอเคกับน้ำหนักมั้ยใส่ปั๊บเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับลองไปดูก่อนได้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ